สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาสูตรครัวสนามพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บๆทานคู่กันนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับน้ำเปล่า 3,000 ml เกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะรากผักชีทุบ2รากใบมะกรูด5ใบตะไคร้หั่นท่อน3ต้นกระเทียมจีนทุบ10กีบน้ำปลา 200 ml ผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว4ช้อนโต๊ะขมิ้นทุบนะครับหั่นเป็นชิ้นเลยครับ1แง่งซีอิ๊วดำ1ช้อนชาและก็ตามด้วยไก่บ้านนะครับไก่บ้าน1ตัวนะครับใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟแรงนะครับเราจะต้มให้น้ำเขาเดือดก่อนนะครับก่อนที่เราจะมารีบใช้ไฟกลางนะครับและจะตุ๋นไก่ของเราอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรารอให้น้ำเขาเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราหลีมาใช้ไฟกลางนะครับแล้วก็ปล่อยเขาเดือดผุดๆนะครับเราจะต้มไก่ของเราต่อ1ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เนื้อเขานุ่มยิ่งๆขึ้นไปนะครับในระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มไก่ต้มน้ำปลากันเลยครับพริกจินดาแดง10เม็ดแล้วก็ตำพริกของเรานะครับให้พอหยาบๆนะครับแล้วก็ตำพริกของเราพอหยาบแล้วนะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราใส่กระเทียมลงไปครับกระเทียมไทยกรีบเล็กนะครับ1ช้อนโต๊ะผักชีซอย1ต้นแล้วก็ตำส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะปรุงรสชาตินะครับเพื่อนเมื่อเราตำเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนะครับ4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสดนะครับเพื่อนๆและก็ตามด้วยน้ำปลา4ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราคึงๆส่วนผสมน้ำจิ้มของเราให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็คนส่วนผสมน้ำจิ้มของเราเข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เราพักน้ำจิ้มไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับไก่ของเรานะครับก็ต้มครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับตักเขาขึ้นไปพักนะครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จนะครับเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเนื้อไก่ของเราก็จะมีความนุ่มนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะครับน้ำจิ้มของเราจะมีความอร่อยครบรสเลยนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานเมนูไก่บ้านต้มน้ำปลาพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ